สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราได้อยู่กันในช่วงแม่ขาเข้าครัวนะครับวันนี้นะมาเมนูอะไรครับเนี่ยซุกี้โลค่ะใช่ค่ะซุกี้โลเดี๋ยวนะซุกี้มันต้องเป็นน้ำแต่ทำไมต้องโลด้วยอันนี้หนูไม่รู้ก็ลองแปลกใหม่เงี้ยพ่อเดี๋ยวก่อนเมนูนี้เป็นมาแนวไหนอะไรยังไงซุกี้นี่แหละแต่เป็นซุกี้แบบม้วนโลอันนี้มันของประเทศไทยต่างชาติประเทศไทยมีด้วยมีอยู่มาจนอายุ18จนอายุ18แล้วเคยกินโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้18พ่อไม่ได้หรอ40ไปพี่ซีมันก็โหดร้ายกับพ่อเกิดมาอย่ากับแม่ไม่ได้เลยครับพิธีการทำนี่ยากไหมครับก็หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันพ่อค่ะครับผมแต่ถ้าเกิดออกมาอร่อยก็คุ้มค่านะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเราเลยดีกว่าพี่หัวเราะอะไรไม่พูดดีกว่ามาเริ่มดูวัตถุดิบกันก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวจะไม่ดูถ้าคุณไม่เคลียร์ไม่หนูก็ไม่รู้ไม่เคยดูเมนูนี้ไม่เมื่อกี้หัวเราะอะไรก็หัวเราะจริงเอาเร็วน้ำเดือดละน้ำเดือดเลยน้ำเดือดหรือแม่เดือดโอเคไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีอะไรบ้างเป็นน้ำจิ้มซุกี้ใช่นี่ค่ะทองแล้วก็ข้าวโพดปูอัดแล้วก็นี่คืออะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดแครอทนะคะมีวุ้นเส้นมีหมูนะคะแล้วก็มี3ชั้นด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นผักอันนี้คืออะไรแม่กระกะขาวโอ้โหพี่ฟิล์มทำมาเกือบจะ100 EP แล้วนะก็เหมือนขึ้นช่ายกับผักชีที่ฟิวเองนี่แหละไม่ใช่กับหนูวันนี้ก็พูดผิดได้ยินเหมือนกันนี่อันนี้ความโอเคได้ครับผมไม่ค่อยยาแบบเขาเรียกอะไรนะแม่สามัคคีเท่าไหร่นะไม่ค่อยลงรอยบ้านเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับคือช่วงแม่พาครอบครัวเนี่ยพวกเราแบบทำอาหารทานกันเองเราอาจไม่ได้เก่งเรื่องการทำอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพาลูกครอบครัวแค่นั้นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำทานกันเลยดีกว่านะครับค่ะขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างเอาอันนี้ไปต้มฮะผักกาดขาวค่ะเอาอันนี้ไปอันนี้ผักกาดขาวค่ะต้มค่ะต้มเลยน้ำเราก็เดือดเลยทำไมวางงั้นนะคะทำไมอะคะโอ้ยไม่ได้เหรอแม่ไม่ได้เดี๋ยวเวลาตักมันไม่สวยโอเคโอ้โหแม่เล่นจับเหมือนน้ำมันอุ่นแม่เดี๋ยวก่อนนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าทำอย่าหาทำแบบแม่ดึงเงินครับโอ้โหแม่เมื่อกี้แม่ปาเถื่อนมาเลยแม่รู้ว่ายิ่งกว่าครัวเถื่อนเลยอันนั้นน้ำเดือดนะแม่เอามือจุ่มไปได้ไงทำไมต้องใส่เกลือด้วยแม่เพื่อรสชาตินิดเดียวรสชาติให้ผักก็คือง่ายๆนะครับเอาน้ำนะครับมาต้มให้เดือดแล้วก็เอาผักนะครับใส่ลงไปนะครับค่ะนานแค่ไหนอะแม่เราต้องค่อยๆหน่อยนะอย่าผักเราแตกอ๋ออยากเอาพูดง่ายๆให้อยู่ทรงว่างั้นใช่ค่ะที่จริงเราม้วนแบบดิบๆไม่ได้ไงพ่อเพราะว่ามันจะแตกหักหมดใช่ไหมมันกรอบโอเคครับผมนี่นะพ่อบอกว่าอย่าปาเถื่อนแล้วก็ขี้แบบโอ้โหเป็นยังไงดิประชดแหมมันจะนิ่มอยู่แล้วเอามาขี้เนี่ยบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยเข้าครัวมาเป็น100คลิปไม่เคยสามัคคีชื่อผักก็จำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยมาเดี๋ยวดูนะฝั่งนี้นะโอ้โหดูน่าทานมากนะครับเนี่ยใช่อันนี้ต้องเอาไปต้มด้วยป่ะเนี่ยพี่พ่อถามว่าอันนี้ต้องไปต้มไหมไม่ค่ะไม่เอาไปนึ่งโอเคเอาไปม้วนใส่แล้วก็ไปนึ่งโอเคครับผมดูมีความรู้อ้าวแล้วนึ่งหมูก็จะสุกเหมือนกันใช่ไหมก็จะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเราโดนความร้อนไงพี่ฟิล์มพ่องงเนี่ยตอนแรกเฮ้ยแล้วผักที่เหลือเนี่ยเอาไปทำยังไงนะครับแม่เดือนบอกเขาเดี๋ยวจะไปนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆก็ดูให้จบคลิปแล้วกันนะครับก่อนที่บ้านเราจะทะเลาะกันแบบครัวระเบิดนะมันจะทำเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดแน่เลยใส่ไส้ใช่ไหมแล้วก็มวนๆแล้วก็หั่นก็ไปนึ่งนี่ไปดูนี่ฝั่งน้องสุกยังกินกับน้ำจิ้มซุกี้ก็อร่อยแล้วแม่นี่ก็ดูสวยขึ้นมาเมนูสุขภาพร้อนเดี๋ยวร้อนค่ะใครชะม้วนร้อนแน่ๆจริงเหมือนแม่บอกนะว่าคือเขาจะใบเขาจะไม่แตกนะครับค่ะต่อไปทำอะไรต่อแม่เอามาโรเดี๋ยวนะแช่น้ำก่อนขอแช่น้ำก่อนอย่าแป๊บนึงพี่ฟิล์มอย่าบอกนะว่าเอาผักกาดเมื่อกี้อ่ะเอามาวางไว้แล้วก็โรใช่เหรอใช่ก็เอามาวางไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ไส้พอใส่ไส้เสร็จก็ไปนึ่งต่อผักข้างนอกที่เป็นผักกาดขาวก็จะนิ่มกว่าเดิมแล้วก็จะเคี้ยวง่ายมันจะนุ่มนิ่มมีเนื้อให้พอดีเข้าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วนะตอนแรกก็งงๆอยู่นะครับม้วน
วน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 อย่างเงี้ยแล้วข้างในก็จะเป็นไส้หรือบางคนที่แบบว่าเอ้ยพอมันสุกหมดแล้วใช่ป่ะแล้วก็กัดเข้าไปทำหรือว่าจะหั่นๆๆก็ได้พอดีนี้เรากัดไปทั้งหมดเลยเริ่มเห็นภาพแล้วเริ่มเข้าใจแล้วนะครับแม่เดือนสูตรลับให้คนอื่นเห็นได้เปล่าต้องไปดูแล้วพี่ฟิล์มเขาแอบใส่เดี๋ยวน้องๆไปทำทานแล้วบอกเฮ้ยทำไมไม่เห็นอร่อยเหมือนที่แม่เดือนกับพี่ฟิล์มพูดเลยใส่ผงอร่อยใส่ซอสใส่น้ำมันหอยถามย่านค่ะผงอร่อยคืออะไรอีกล่ะรสดีหรือผงคานอค่ะโอเคนะครับเขาไม่ได้จ้างนะนี่คุกเขาเพิ่มความอร่อยคือไม่ใช่ถุงมือไม่แต่ไม่ล้างมือแล้วเมื่อกี้ล้างแต่งน้ำร้อนนะแกงมากเลยอย่างเงี้ยมาจะบอกอย่างนี้ดีกว่าเอาเขียงมาน้องฟิวเขียงน้องฟิวครับเตรียมเขียงค่ะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูอันนึงแล้วอันต่อไปหนูลองเดี๋ยวแม่หมูดิบๆเลยเหรอใช่เดี๋ยวเราจะไปนึ่งโอเคครับผมเหมือนพ่อสงสัยอ่ะก็พ่อไม่รู้พ่อว่าคนที่เขาดูอ่ะบางคนอาจจะไม่รู้จักไงพี่ฟิล์มก็ต้องสงสัยพ่อยังสงสัยเลยมีซุปซิปมีซุปซิปเนี่ยไม่ใช่ไอ้นั้นน่ะแม่รอไว้หนูก็ไม่ได้ทำนานหนูแค่ขำอย่าให้แม่โกรธนะบอกก่อนนะพ่อไม่เกี่ยวนะมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะครับมีหมูสไลด์กับหมูสามชั้นนี่ขอสไลด์ก็เลือกเอาเลยค่ะชอบอันไหนก็วางไปในผักที่เราเอาไปต้มเมื่อกี้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก็ใส่ผักตามชอบคือชอบทานอะไรเราก็ใส่ได้เลยเอ้างี้หนูอยากได้แต่หมูก็ใส่หมูก็ดีอ่ะถ้านั้นก็แล้วแต่เธอแต่นี่มันความสวยงามใช่ไหมเนาะจริงๆถ้าจะให้ภาพออกมาสวยเนี่ยแม่ต้องใส่ถุงมือเลยน้องๆที่ดูอยู่นะครับเราไม่ได้ทำขายเขาบอกโอเคผมใช้วิจารณญาณในการรับชมดูน้องฟิวหมอกไปแล้วฟิวคนที่เครียดแล้วก็แค่ขัดกับเรื่องสบายทำไมจะเป็นยังไงเหมือนนำซูชิแต่ซูชิเขายังใส่ถุงมือไงน้องฟิวหนูต้องห่อไงดูเอาเริ่มดูเลยแม่หนูดูเสร็จแล้วอาจารย์มาค่ะคลิปนี้ไม่ค่อยสามัคคีเท่าไหร่เลยเหมือนเราอยู่บ้านเดียวกันไหมเนี่ยไม่ลูกต่อต้านเราแม่ไม่แม่กับฟิวเอ้ยไม่ใช่แม่กับฟิวพ่อกับฟิวต่อต้านเดี๋ยวทีละคนสิรอก่อนอย่าไปมาเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มทำก่อนแหละพี่ฟิล์มใส่หมูพี่ฟิล์มก็ไม่ใส่ถุงมืออีกละได้ได้อันนี้หนูใส่ได้ไหมได้ใส่เลยชิ้นนี้ของฟิล์มเป็นคนจำหุ้ยปูอัดต้องใส่ชิ้นนึงเลยอะแม่ได้ค่ะอ๋อแต่เดี๋ยวต้องเรามาหั่นเป็นคำอีกครับพี่พิมใส่ครบทุกอย่างเลยโอ้หนูไม่เก็บทรงเหมือนแม่อะแม่มันไม่ได้ผักมันเล็กอ๋อใบมันเล็กใช่ด้านข้างมันเล็กเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิวบ้างนะครับน้องฟิวทำไมเอาแผ่นเล็กจังไม่รู้ว่าหนูหยิบมาน้องฟิวทำเลยค่ะใส่ยางแม่แล้วก็ใส่เห็ดเล็กๆคล้ายๆทำซูชินะคะบอกเลยน้องฟิวมีประสบการณ์การทำซูชิแล้วประสบการณ์ไปทำกับใครอ่ะฟิวคิดเสนียงไงโอ้ยฟิวแล้วน่ะโอ้โหแต่ฟันน้ำนมยังหลุดไม่หมดอ่ะโอ้โหคิดเสนียงกล้าเล่นเนาะหูนี่แหละหนูก็เคยทำมาแล้วหมูเนี่ยนี่ทับลงไปนี่ประสบการณ์จริงๆการทำก็ไม่ได้ยากนะครับเนี่ยมันง่ายหน่อยน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากทานนะครับก็ให้ผู้ปกครองทำให้ทานได้นะครับแล้วก็ลองถ่ายคลิปแบบพวกเรานะครับใช้มือถือก็ได้นะถ่ายแล้วเก็บให้ดูนะว่าแบบพวกคุณทำได้มั่วขนาดไหนนะเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าเรามั่วหรือว่าทำได้ดีกว่าเราก็เม้นบอกกันด้วยนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าทานนะครับพ่อถ่ายเองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละก็เหมือนตอนต้นคลิปไหมที่พ่อถามว่าอันนี้มันของประเทศไทยหรือของประเทศไหนเนี่ยแม่บอกให้เก็บด้านข้างไงเก็บขอบด้วยนะครับฟิวเก็บรู้สึกเธอม้วนไม่แน่นอ่ะวายทำไมผักขาดไม่ขาดนี่ไงเห็นไหมผักจะขาดได้ไงนี่มันผักกาดฮะว้าวโอ้เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยถามใจฟิล์มคิดนานปะเนี่ยคิดมั่วมากอันนี้ขอนึ่งก่อนเนาะมันเต็มจานละอุ้ยสวยมากเลยอ่ะมันเขียวเขียวอลุ่มอลุ่มอลุ่มรู้จักว่าอันนี้เดี๋ยวนึ่งทีหลังอันนี้นึ่งก่อนเนาะได้โอเคแม่เดือนไปเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มนะครับห่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวแม่เดือนจะไปนึ่งแม่เดือนขอดูหน่อยหม้อนึ่งแม่เดือนตั้งไฟไว้หน้าหรือยังครับเนี่ยเดือนแล้วค่ะเดือนแล้วอ่ะวางเลยครับแม่มันเยอะไปไหมอ่ะ
เราก็วางในหม้อนึงแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ปิดฝาเลยใช้เวลานานแค่ไหนครับแม่สักประมาณสัก20นาทีก็ได้ค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวจับเวลาเดินการไม่ใช่แล้วก็เหนื่อยมากเลยวันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยฮะอันนู้นละอันนี้กันโอเคไหนในกาตรงไหนนี่นาฬิกาล่อหมดรู้จักป่ะโอเคครับผมได้ฮะงั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับเขาโลนก่อนนะเดี๋ยว20นาทีมาดูกันนะครับเดี๋ยวต้องขอโทษน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะเมื่อกี้แม่เดือนบอกว่าลืมใส่วุ้นเส้นไม่ใส่เออพ่อจะถามอยู่เฮ้ยมาตั้งโจ๊กแล้วมันจะเป็นซุกี้ยังไงต้องใส่วุ้นเส้นไปด้วยไม่เป็นไรครับเราบอกคลิปนี้แล้วนะว่าเราลืมนะครับเราลืมใส่วุ้นเส้นโอเคอ่ะพี่ฟิล์มใส่วุ้นเส้นหน่อยใส่แล้วค่ะพี่ฟิล์มใส่วุ้นเส้นอยู่นะครับตอนนี้นะเพื่อแม่เห็นแม่เลยพ่อก็นึกว่าเออเฮ้ยเอามาแบบประดับจานหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าประดับจานไม่ใช่นะอะไรอ่ะเดี๋ยวนึงแยกต่างหากโอเคน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้หาสาระไม่ได้นะแล้วก็อย่าลืมใส่ผงเส้นกันด้วยนะครับไม่ใช่คืออยากจะบอกว่าเราใส่ผักอะไรก็ได้ที่เราทานที่เราชอบอ่ะผักบุ้งผักอะไรก็ได้แต่อย่าลืมใส่ผงเส้นใช่พอสุกี้ก็ต้องมีเส้นก็แล้วแต่อาจจะแบบมีเส้นหรือไม่มีเส้นก็ได้ได้ทั้งงั้นค่ะนี่อาหารข้ออ้างเลยคุณแม่ได้แล้วอันใหญ่มากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับค่ะผ่านไป20นาทีนะแม่เดือนของเราก็เปิดออกมาแล้วนะแม่ระวังร้อนนะถูกไม่ใจเหมือนเมื่อกี้เลยลบโอ้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวชุดหนึ่งเราส่งเข้าไปนึ่งต่อนะครับใช่แบบชุดนั้นจะมีวุ้นเส้นแต่ชุดนี้จะไม่มีวุ้นเส้นนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ของฟิล์มมีปูอัดชิ้นนี้ของหนูนะมาหลบแล้วน้องฟิล์มตอนนี้นะคะซุกี้โรเนี่ยที่แม่เอาไปนึ่งไว้20นาทีนะคะตอนนี้ก็คือครบแล้ว20นาทีเราก็เอาออกมาเรียบร้อยนะคะค่ะหน้าตาน่าทานมากแต่ว่าเส้นเนี่ยไม่มีวุ้นเส้นลืมใส่แต่ว่าอีกเส้นนึงก็เอาเข้าไปนึ่งแทนแล้วนะคะก็จะมีวุ้นเส้นค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะครับผมตอนนี้แม่เดือนบอกว่าต้องหั่นก่อนนะครับไม่สามารถทานได้ทั้งแบบเป็นอันแบบนี้เลยนะครับแม่เราต้องหั่นออกมาแบบเป็นชิ้นๆใช่ไหมใช่ค่ะพอดีคำเลยเนาะครับผมใช่โอ้หน้าตาก็ต้องอย่างนี้โอ้ my god สุกนะจ๊ะสุกทุกชิ้นนะคะโอ้พอดีคำครับทุกคนเหมือนซูชิเหมือนกันนะแม่เนาะใช่ค่ะซูชิแบบไทยบ้านนี่ค่ะไปเลยค่ะเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มดูแล้วทานปะกินเหมือนซุกี้เลยแต่ว่าเป็นแบบโลนะคะพอดีคำไม่ต้องแบบว่าตักหลายๆอย่างมานี่คำเดียวมีทุกไส้เห็นไหมเพราะว่าเมนูนี้นะครับจะยุ่งยากตอนที่เราเตรียมของแล้วก็นึ่งแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับของพี่ฟิล์มนะครับไส้เน้นๆเลยนะครับใช่ใส่ปูอัดด้วยคนอื่นก็จะแบบมีแต่หมูอ้าวชิมร้อนไหมคะมาก เป็นไงบ้างพี่ฟิล์มเข้ากันปะเฮ้ยเป็นไงคะเพื่อสุขภาพเป็นไงคะน้ำจิ้มอร่อยมากโอ้ แล้วของที่ตัวเองทำอ่ะอร่อยไหมอร่อยคือแบบมันมีทุกอย่างในคำเดียวอร่อยมากครับผมก็จะมีผักปูอัดมีหมูนะไม่มีแต่วุ้นเส้นใช่เส้นอยู่อีกหม้อนึงนะครับประมาณนึงอยู่นะครับอ่ะน้องฟิวชิมค่ะพอดีคำแล้วมันมีทุกอย่างอ่ะฟิวเป่าก่อนนะแล้วไหนบอกไม่ร้อนไม่พี่เป่านานแล้วมันยังร้อนข้างในนิดนึงไงเป็นไงคะอืมเข้ากันเฮ้ยอะไรกับซุกี้หมดเลยอ่ะใช่เพราะว่าในคำเดียวอ่ะมันมีทุกอย่างไงเราไม่ต้องมาคีบใส่ปากทีละชิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันทีเดียวเลยมันอร่อยอร่อยมากใช่ขอหน่อยนี่เดี๋ยวดูแม่ชิมอร่อยกว่าที่คิดนะคะทุกคนอร่อยกว่าที่คิดฟังดูแบบแปลกๆอ่ะอร่อยกว่าที่คิดตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่ามันอร่อยใช่ไหมอร่อยไงแต่มันอร่อยเกินที่คาดไว้โอเคค่ะเป็นไงบ้างครับแม่ประทับใจมันชุ่มน้ำอ่ะพ่อครับแบบไม่จิ้มบ้างพ่อว่าเพราะเขานึ่งด้วยหรือเปล่านะครับมันมีน้ำซุปอยู่ในตัวใช่ครับต้องทำมาบอกอร่อยนะครับอร่อยค่ะเป็นมากขออีกพอดูไปก่อนนะโอ้โหมันมีคนเต้นด้วยเริ่มคลิปมาเหมือนไม่มีสาระนะครับจะจบคลิปมาคือแบบโอ้โหอร่อยค่ะอร่อยนะครับก็คืออย่างที่พ่อบอกแหละของมันเยอะนิดนึงแล้วเวลาทำเวลาม้วนมันอาจจะดูยุ่งยากแต่พอทำเสร็จแล้วอ่ะถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ทำนะคะอร่อย
ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำดูนะคะเพราะว่าทำแล้วมันแบบติดใจอร่อยรอบหน้าต้องมีเราจะไม่ใช้แบบหม้อแล้วนะคะจะมีแต่แบบโลนั่นแหละมันชุ่มน้ำชุ่มแบบชุ่มเหมือนน้ำซุปด้วยใช่อร่อยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้ฟิล์มแม่เนี่ยมาทำเมนูอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย